จำหน่ายเกมของแท้ถูกที่สุดแล้วได้ทันทีไปหาดูได้ครับที่ Store Top Up หรือว่าถ้าจะคุยกับร้านไปหา Store Top Up ที่ในร้านแอปได้ครับลิงก์จะอยู่ข้างล่างนะครับกำลังมองหาที่เติมเงินในเกม FIFA 16หรือว่าเกมอื่นๆราคาถูกไปดูได้ครับที่ MMORPG แล้วถ้าใช้รหัสของผม N94 คุณจะได้ลดอีก 6% ครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ Channel R94 กับ Pack Opening เกม FIFA 17วันนี้นะครับลาลีก้าทีมออฟเดอะซีซั่นนะครับผมออกมาแล้วอาทิตย์นี้นะครับโอ้โห99คริสเตียโนโรนัลโดนะครับผมมี97ลุยส์ ซัวเรสแล้วก็99เลียเนลเมสซี่ครับหลังจาก3ตัวท็อปๆก็มียานิคคาราสโกโทนี่ครูซคนนี้ชื่อว่าอะไรวะบรูโน่นะครับผมมีคาร์วาฮาลเคยติดคอนสิสเทนต์ทีมออฟเดอะซีซั่นนะครับแล้วก็เจราร์ดพีเครามอสเซโจรามอสนะครับผมแล้วฟิลิเป้ลุยส์อยู่ในกอยันโอบลักครับผม94แต่ยังไม่จบแค่นั้นครับผมทีมออฟเดอะซีซั่นลาลีก้านะครับสำรองนะมีเทชเดเกน90ครับผมมาเซโล92กอดิน96นะครับผมคาสิเมโร93เนมาร์ครับผม98อินิโกอัสปาสปะเคยเล่นให้ลิเวอร์พูลนะถ้าผมจำไม่ผิดนะคนนี้เคยเล่นให้ลิเวอร์พูลครับอันทอนกรีซมันครับผม95เอนซอนซีใครวะเนี่ยทูเจรอสอะไรไม่รู้วะช่างแม่งมันเถอะ89นะครับผมแพดูโรลีออน88อิสโก96แล้วก็โจโรมโบแทงไม่ใช่โจโรมเควินพรินซ์โบแทงนะครับผม88ทีมออฟเดอะซีซั่นลาลีกาวอล์กเอาท์หมดเลยครับผมโบแทง88ถ้าสูงกว่า88หรือว่า88นะครับผมจะเป็นวอล์กเอาท์แล้วก็ไม่มีใครต่ำกว่า88อ่ะจากลาลีกาทีมออฟเดอะซีซั่นเนี่ยเป้าหมายของเรานะครับจากทีมออฟเดอะซีซั่นลาลีกาครับผมตัวไหนก็ได้แพ็คที่ผมดองไว้นะครับผมมี21แพ็คนะครับแพ็คละ100,000 21แพ็คแต่ผมจะเปิดเหมือนเดิมครับแค่5แพ็คเองก็ 500,000 คอยน์แล้วเว้ยก็แพงแล้วนะหลายพันแล้วนะครับผมแล้วก็ผมยังไม่อยากเปิดหมดนะครับผมเพราะลาลีกาทีมออฟเดอะซีซั่นเนี่ยมันกับนักเตะมันดูเก่งมากใช่ป่ะแต่ข้อหมายคือน่าจะแพ็คยากครับผม EA ปล่อยมาหลอกเอาเงินครับมา First 100k pack ครับผมได้ไหนบ้างขอแค่ walk out ใช่ละโอ้ Inform กับ Jotos โอ้โหจากสวีเดนวิ่ง89นะครับผมแต่ Inform First pack ครับโอ้ walk out เราได้ walk out Benucci ครับผมเอาแต่ผมมี inform ใบสีแดง Benucci แล้ว Benucci โอ้โหแพ็คนี้ไม่เป็น walk out แต่ที่จริงมันน่าจะเป็น walk out นะครับผมแต่เราได้ inform มาก็เลยไม่ได้เป็น walk out ครับผมแต่ Benucci นี่ผมถ้าผมไม่ผิดนั่นน่าจะเป็น walk out ปะดูดิ81มือหนึ่งครับผมแล้วก็ Subotic ท็อปรักวิลเลียมส์มอรัตตาชไนเดอร์ลินคาสโตรวิโก้วิลเลียมมูซอนดาจากเชลซีดานิซิมซินนอกนั้นไม่มีใครครับผมขอใบสีฟ้าหน่อยครับพระเจ้าฟ้าไว้สีฟ้าไว้มาโน ผู้ไม่ใหญ่ด้วยใครเนี่ยฮิเมเนสป่ะฮิเมเนสครับไม่ค้างแปลว่าเราไม่ได้ walk out เว้ยทำไมมันยากขนาดนี้ใบสีฟ้าลาลีก้าบอกแล้วมันออกปล่อย EA มันปล่อยตัวเทพๆลาลีก้าอะไรอย่างนี้ออกมาเนี่ยเอาเงินครับผมมาแดกเงินครับซะโนใครซูโบติชเพิ่งได้ไปเว้ยผมเพิ่งได้ไปเว้ยซูบาซิชเนี่ยเพิ่งได้มาเมื่อกี้เองอ่ะจะเอามาให้อีกทำไมวะกาลิเคเฮลจาเดลลูคัสโอ้ดูดิตัวท็อปวอล์กเอาท์ธรรมดาก็ไม่ให้เลยนะเว้ย
มาอีก2แพ็คขอร้องตอนนี้เอาเบสโอ้โหโอ้โหจะโหดไปขนาดนี้เลยเหรอเว้ยมันจะทำกับผมขนาดนี้เลยเหรอเว้ยมันเพิ่งได้ทีมออฟเดอะซีซั่นมาครับผม What the fuck มันเพิ่งได้ทีมออฟเดอะซีซั่นมาเทียโกซิลวา95ใบสีฟ้าโอ้โหวอล์กเอาท์ธรรมดานึกว่าจะใบสีฟ้าทุเลศแล้วเว้ยทุเลศละนึกว่าจะเทพเอริกสัน85โอ้โหมันโทรผมละครับผมมันโทรมากๆเลยนะเนี่ยเทียโกซิลวาเพิ่งติดใบสีฟ้าทีมออฟเดอะซีซั่นลีกเอิร์นลีกหนึ่งอะ89ครับผมผมนึกว่าจะเป็นดานิเอลเวสมาแพ็คสุดท้ายของวันนี้ครับผมเดี๋ยวซีรีอาลีกซีรีอานั่นก็คือลีกอิตาลีออกผมก็จะเปิดอีกครับผมเพราะผมอยากได้กับไดบาร่าอะไรอย่างเงี้ยผมเคยได้มันอยู่แต่ผมยังไม่เคยลองใช้มันอะผมก็เลยอยากได้ครับผมแล้วก็ซีรีอาลีกอิตาลีนะน่าจะมีทีมออฟเดอะซีซั่นโหดเยอะอย่างกับไนโกลันไดบาร่ามีแมทเทนสตรีสเมอร์เทนส์ใครอีกวะน่าจะเป็นอย่างกับบนูชีอเล็กซานโดรอะไรอย่างเงี้ยครับผมขอวอล์กเอาครับผมขอวอล์กเอาแพ็คนี้แหละ yes โอ้โหโอ้ปีขวาคุณนึกว่าเมสซี่นึกว่าเมสซี่แต่มันใบสีฟ้าโอ้โหสองวอล์กเอาในสองแพ็คสุดท้ายของผมที่ผมจะเปิดวันนี้นะอังเคลดีมาเรีย87โชคผมไม่มีครับโชคไม่มีครับวันนี้ได้สองวอล์กเอาแต่ไม่ใช่ใบสีฟ้าครับโชคไม่มีวันนี้เว้ยเสียดายมากเลยครับอังเฮลดิมาเรียคูลิบาลีนี่น่าจะติดทีมในซีซั่นนะครับผมดิมาร์คอสแฟนมาเล่นดริงก์วอเตอร์โอ้สองวอล์กเอาการ์ดธรรมดาตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นใบสีฟ้าทั้ง2แพ็คเลยนะทั้ง2แพ็คเลยผมมีกับดีใจนึกว่าจะได้ใบสีฟ้าครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยววันพฤหัสนี้ผมจะได้รางวัลจากฟุตแชมเปี้ยนนะครับผม4ใบสีฟ้าทีมออฟเดอะซีซั่นลาลิก้าโอเคครับท่านผู้ชมก็สำหรับวันนี้นะครับผมลาทุกคนไปก่อนแค่นี้อย่าลืมก่อนจะไปนะครับกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์แล้วก็ Subscribe ให้ผมด้วยนะครับข้างล่างวิดีโอนี้ได้เลยแล้วมาพบกับผมได้ด้วยที่ Facebook anat94 นะครับผมลิงก์ของผมจะอยู่ข้างล่างวิดีโอนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมลาทุกคนไปก่อนแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ